สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบง่ายไหมครับการหมุนไปข้างหน้าน่าจะง่ายเด็กๆเคยถามเอาทีนี้หมุนไปข้างหลังครับหมุนไปข้างหลังสิบครั้งเหมือนเดิมครับหนึ่งสองแอนพับกระตุกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงครับรู้สึกอ๋อค่อยผ่อนคลายหรือปวดกล้ามเนื้อไหมครับผ่อนคลายครับเริ่มมีแรงเริ่มมีแรงใช่ไหมครับทีนี้เราจะหมุนไปทีละข้างมั้งครับคุณเด็กทำยังไงครับเราจะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายเอามือมาแตะที่ข้างซ้ายครับเด็กๆเอามือมาแตะที่ข้างซ้ายของตัวเองนะครับทีนี้เราจะหมุนไปข้างเดียวนะครับเอาแค่5ครั้งก็พร้อมครับครับโอเคห้าครั้งนะครับไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามสี่5ก็ยังง่ายเหมือนเดิมใช่ไหมครับทีนี้หมุนกลับไปข้างหลังครับวอร์มเหมือนกันเป็นการวอร์มอ่ะ1 2 3 4 5ก็ยังโอเคยังง่ายอยู่ทีนี้มาลองข้างขวานะครับข้างขวาครับชูมือข้างขวาทำข้างขวาเดียวแล้วแตะไปที่ไหล่หัวไหล่เราเลยครับแล้วหมุนไปด้านหน้า5ครั้งครับ1 2 3เริ่มอ่ะ1 2 3 4เด็กๆหลายคนทำตามง่ายไหมครับถ้าใครง่ายคิดว่าง่ายกดไลค์คุณเล็กดูหน่อยชูมือให้หน่อยง่ายใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปข้างหลังรอบนึงไปพร้อมกันนะครับ5ครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสรุปเป็นไงบ้างครับใครว่าง่ายบ้างที่คุณเล็กให้ทำเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทดลองฝึกสมาธินะครับครับในการฝึกเนี่ยจริงๆของเราเป็นการแยกประสาทใช่ไหมครับคุณเอกใช่ครับปกติเด็กๆเนี่ยจะหมุนไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็หมุนไปข้างหลังแบบนี้เป็นในทิศทางเดียวกันเป็นในทิศทางเดียวกันซึ่งว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะทำได้แต่คุณเล็กมีอีกแบบหนึ่งมาให้เด็กๆได้ทดลองทำเพื่อเป็นการฝึกสมาธิของตัวเองในขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอามือข้างซ้ายมาก่อนข้างซ้ายจับที่หัวไหล่เหมือนเดิมเลยเราจะทดลองหมุนไปด้านหน้าแบบนี้ครับหมุนไปด้านหน้านะครับหมุนไปก่อนแล้วเอาอีกมือนึงขึ้นมาครับผมอีกมือนึงแตะไปที่หัวไหล่ครับแตะที่หัวไหล่แล้วเอาข้างขวาเนี่ยไปข้างหลังแบบนี้ครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยจะมาข้างหน้าเห็นไหมครับหมุนไปคนละทางหมุนไปคนละทางกันแบบนี้ครับข้างซ้ายไปข้างหน้าข้างขวาไปข้างหลังเป็นไงครับรู้สึกว่าเริ่มยากขึ้นไหมครับโอ้โหเริ่มยากขึ้นไหนใครคิดไหนคิดว่ายากใครมีความยากขึ้นไหนกดไลค์คุณเล็กกับคุณเอกดูหน่อยไหนคิดว่ายากขึ้นไหมยากไหมครับยากขึ้นยังคุณเล็กเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยเริ่มทำได้แต่เด็กๆแบบหลายคนก็ยังแบบยังไม่ค่อยคล่องแคล่วสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับยังไม่ค่อยแบบสมูทเท่าไหร่ในช่วงแรกที่คุณเล็กกับคุณเอกเนี่ยได้ฝึกทำกันก็ยากนิดนึงใช่ครับเหมือนเด็กเลยต้องใช้ระยะเวลาครับครับง่ายๆครับเด็กๆก่อนที่จะทำกิจกรรมครับตื่นเช้ามาเลยฝึกกายบริหารได้ด้วยใช่เป็นการหมุนไปข้างหน้าแบบนี้ครับแล้วก็อีกข้างนึงก็หมุนไปข้างหลังแบบนี้ง่ายมากเลยฝึกสมองยามเช้าฝึกการแยกประสาทตอนเช้าใช่ไหมเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะง่ายมากเลยง่ายไหมครับง่ายไหมง่ายไหมครับไหนใครง่ายชูมือให้ดูหน่อยชูมือให้ดูหน่อยใครคิดว่าง่ายทำได้แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเดี๋ยวลองมาให้เด็กๆทบทวนกันดูอีกทีไหมครับคุณเอกเดี๋ยวให้เวลาไปฝึก1วันโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมก่อนเข้าเรียนกิจกรรมหลักใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมเป็นการฝึกสมาธิเพื่อเด็กๆจะได้มีความพร้อมนะครับครับสำหรับวันนี้คุณเล็กกับคุณนิกก็มีกิจกรรมมาฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีคุณครูท่านต่อไปนะครับมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆหลังจากนี้ก็ให้เด็กๆเข้าห้องน้ำไปพักผ่อนทำธุระส่วนตัวตัวเองให้เสร็จก่อนครับครับแล้วก็เตรียมตัวเข้ามาเรียนกันตอน 9:20 9:20 นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับคุณเล็กกับคุณนิกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไป
นาจังนาจังเตยหอมนาจังนาจังได้ยินเราไหมอะไรได้ยินเราไหมเราได้ยินแล้วทำไมเธอถึงติดไมค์อ่ะติดไมค์อ่ะนัดจังนาจังเปิดลำโพงก่อนล่ะเปิดนาจังไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดเสียงพี่ดังเลขสามเลยกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่ใครเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ได้มาบริกรรมท่านพ่อแม่พี่ดอนนะครับจะกล้วยจะตำแล้วของเรานะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับกับผมคุณหนึ่งเช่นเคยนะครับสำหรับท่านพี่ใครเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่ดอนะครับจะตำราของเรานะครับอากาศร้อนอย่างนี้นะครับฮิวฮิวฮิวโอ้มีนิดนึงนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับท่านที่ใครเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยกับมาพูดก็เองกับมาพูดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่
นัดตาจะมีครูมาแม่จะมีครูมาเลยเมื่อไหร่ครูจะมาตอนไหนนี่ครูจะมาตอนไหนฮะเมื่อไหร่ครูจะมาเมื่อไหร่ครูจะมาเมื่อไหร่ครูจะมาเนี่ยนัดจำนัดจำกับมงคลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านพี่เคยเดินผ่านไปผ่านมากับมงคลกันอีกกับมงคลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านพี่เคยเดินผ่านไปผ่านมานะครับจะได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับป่วยจะคุ้มราวของเรานะครับอากาศร้อนอย่างนี้นะครับบอกไปยังเรือร้อนว่าไงฮะคือแบบโทรศัพท์ของจริงโอ้เสียงถ้าดูว่าว่าไงลดเสียงหน่อยได้ไหมไม่โอ้ยจะตื่นหน่อยพี่ได้ก็ได้ไปใหม่ดิมาจองมืดจังเพื่อนเพื่อนหนูไม่โทรหาหนูเลยล่ะอยากรู้สึกว่าไม่มีใครโทรหาเลยใช่ไหมไปปิดไมค์ปิดไมค์ไม่นั่งบนไหมเนี่ยต้องปิดไมค์บ้าจริงบ้าจริงจริงโอเคท่านละมาตอนไหนเนี่ยครูมาตอนไหนเนี่ยยังเนี่ยเรียนจบยังฮะเรียนจบยังมาดูน้องสิอะน้องเห็นน้องนอนไหมเนี่ยเห็นน้องนอนไหมน้องจ๋าน้องจ๋าน้องจ๋า
No. No, Gus. Oh, God. No. No. ลำเพื่อนนะเปิดเสียงอยู่เนี่ยแบตกำลังจะหมดอยู่แล้วไปชาร์จถ้าไปชาร์จแบตถ้าได้เรียนนานๆเดี๋ยวคงระเบิดนะอู้โดดเรียนก่อนได้ไหมอ่ะโดดเรียนก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวเครื่องระเบิดเดี๋ยวเครื่องระเบิดอ่ะพอดีว่าเดี๋ยวเครื่องระเบิดทั้งนั้นขอไปชาร์จแบตหนูมันตกหลุมแล้วเนี่ยหนูจะขยับไปไหนทำไมหนูต้องเอาหมอนไปอีกใบใบเดียวไม่พอหรอกสวัสดีครับเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูดาวรัตวรรณท่าซุงนะคะและครูแบงค์ครับวีรวุฒิบุตรเวียงพันธ์ครับครูแบงค์ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เนี่ยที่ครูดาวมาเจอกับครูแบงค์ใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยครับเด็กๆอาจจะเคยเจอครูแบงค์มาแล้วบ้างครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งแต่เด็กๆอาจจะเห็นหน้าครูดาวบ่อยอ่ะเด็กๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับของอะไรมีใครรู้บ้างครับรู้ไหมคะเปเปอร์รู้ไหมเอ่ยไม่รู้เลยครูดาวรู้ไหมครับวันนี้ครูดาวพอจะทราบแล้วว่าครูแบงค์อ่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิชาในรายวิชาของประถมใช่ไหมคะนั่นก็คือวิชาอะไรนะถ้าครูดาวจะไม่ผิดเขาชื่อวิชาอ่านเขียนสะท้อนคิดใช่ไหมคะครูแบงค์ใช่แล้วครับครูดาวที่ครูแบงค์จะมาพูดคุยให้เด็กๆฟังในวันนี้ครับนั่นก็คือวิชาอ่านเขียนสะท้อนคิดของครูดาวอ่านเขียนสะท้อนคิดเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งของกลุ่มภาษาไทยจัดอยู่ในหมวดภาษาไทยแต่ว่าไม่ใช่แค่วิชาภาษาไทยนะครับอ่านเขียนสะท้อนคิดเนี่ยครูดาวจะรวมคล้ายๆบูรณาการนะครับครูดาวเอารวมเอาทุกวิชาครับอาจจะเอาวิชานั้นมาบ้างคณิตศาสตร์มาบ้างอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์จากเรื่องเล่ามาบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยคิดต่อยอดครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมอ่านเขียนสะท้อนคิดในห้องเรียนอย่างแน่นอนนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักแล้วก็เรามาทำความเข้าใจกับในรายวิชานี้ให้มากขึ้นนะคะอ่ะได้ครับเริ่มเลยนะครับนักเรียนอยากเรียนรู้หรือยังคะไหนใครพร้อมแล้วโบกมือทักทายหน่อยโบกมือทักทายหน่อยวันนี้เด็กๆ เข้ามากันเยอะมากเลยขึ้นก่อนเด็กๆครับครูแบงค์ขาแล้วก็ครูดาวอยากทราบว่าในรายวิชาอ่านเขียนสะท้อนคิดเนี่ยมันมีแบบหน่วยการเรียนรู้แยกออกไปอีกไหมคะมันมีเรื่องแยกออกไปอีกไหมอ่ะมีพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมคะเดี๋ยวขอทราบแบบคร่าวๆคร่าวๆเนี่ยในชั้นประถมศึกษาระดับปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยครูดาวป.1ถึงป.2เนี่ยจะมีอยู่5หน่วยด้วยกันนั่นก็คือชวนสังเกตชวนคิดวิเคราะห์หน่วยที่2คืออ่านได้รู้ได้อ่านได้ทุกวันหน่วยที่3คือนิทานชวนคิดหน่วยที่4คือสถานการณ์ชวนแก้ปัญหาหน่วยเนี้ยจะสนุกมากเลยครูดาวเพราะว่ามันมีสถานการณ์ต่างๆมาให้นักเรียนแบบต้องคิดและแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลามีสถานการณ์จำลองใช่ครับวันดีคืนดีนักเรียนอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่ง
วันดีคืนดีโรงเรียนอาจจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าวันดีคืนดีมันอาจจะมีอะไรมาที่โรงเรียนเราก็ได้ประมาณนี้ครับอ่ะหน่วยที่5หน่วยสุดท้ายของระดับชั้นป.1 ถึงป.2 นั่นคือชวนคิดชวนรู้เรื่องนี้เราจะเป็นก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาให้นักเรียนได้อ่านได้รู้แล้วก็ได้ดูกันแล้วก็จากนั้นก็ได้คิดขบคิดประเด็นต่างๆแล้วก็นำเสนอออกมาโดยผ่านการเขียนเพราะว่าอ่านได้อ่านแล้วได้เขียนแต่ก่อนที่จะอ่านได้เขียนได้เราก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ครับครูดาวกระบวนการคิดเป็นสิ่งสำคัญครับอ๋อดีเลยค่ะนอกจากนั้นถ้าเราขึ้นป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เป็นพี่ประถมป.โตไปเนี่ยเราจะได้เรียนเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยนั่นก็คือชวนคิดพินิจตามนิยมครับอ่ะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างเช่นการรู้เท่าทันสื่อทุกวันนี้มีสื่ออะไรเยอะแยะมากเลย Facebook Twitter IG อะไรแบบนี้ครับคุณดาวเราก็จะรู้ละว่ามันต้องปฏิบัติตนยังไงควรที่จะต้องทำยังไงแบบนั้นครับคุณดาวเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็สำคัญมากเนี่ยพอครูดาวก็พอจะทราบนะว่าเด็กหลายคนเนี่ยมี Facebook เป็นของตัวเองแล้วค่ะครูแบงค์ดังนั้นแต่เด็กบางคนเนี่ยอาจจะใช้ Facebook ในทางที่แบบว่ายังไม่ค่อยถูกหรือว่าแบบว่ายังไม่รู้วิธีการใช้เดี๋ยวพอได้เรียนในเรื่องต่างๆในหน่วยต่างๆในของพี่ประถมก็อาจจะรู้ทันเหตุการณ์มากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นก่อนอื่นเลยครับเด็กๆทุกคนครับสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือกระดาษ1แผ่นครับกระดาษอะไรก็ได้ครับ1แผ่นแล้วก็ดินสอยางลบหรือสีก็ได้ครับใครพร้อมแล้วให้เวลาครับ10วินาทีนับ10เดี๋ยวรบกวนเด็กๆไปเตรียมกระดาษมาให้ครูแบงค์กับครูดาวหน่อยนะคะกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษสมุดอะไรก็ได้ค่ะดินสอยางลบสีเตรียมมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมให้ทำร่วมกันจะมีเกมให้เล่นใช่ไหมคะครูแบงค์มีเกมให้เล่นครับมีเกมให้คิดเบื้องต้นนะครับให้เขียนด้วยใช่ครับครูดาวครับเดี๋ยวเราจะให้เวลาเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนดีกว่าค่ะครูแบงค์สัก10วินาทีพอไม่เอ่ยเด็กๆคนไหนเตรียมกระดาษแล้วโชว์กระดาษให้ดูนิดนึงได้ไหมคะบ่งบอกว่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะคิดแล้วก็เขียนแล้วค่ะครูแบงค์ใครพร้อมแล้วยกกระดาษให้ครูแบงค์กับครูดาวดูเลยครับโอเคเด็กๆหลายคนเตรียมกระดาษแล้วสมุดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคิดเล่นเกมแล้วก็เขียนลงในกระดาษเลยค่ะเตรียมพร้อมยังเอ่ยอ๋อตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนๆเตรียมกระดาษเด็กๆปิดไมค์แล้วก็เปิดกล้องได้เลยนะคะใครยังไม่ได้เปิดกล้องเปิดกล้องให้ครูดูหน่อยนะมีเด็กบางคนเปลี่ยนแบ็คกราวด์ข้างหลังด้วยเก่งมากเลยพร้อมกันหรือยังครับเด็กครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง ยังไม่พร้อมกันอ่ะไม่เป็นไรมาครับและกิจกรรมของเราที่ครูแบงค์กับครูดาวเนี่ยเตรียมให้เด็กๆทำในวันนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมกิจกรรมอะไรคะครูแบงค์กิจกรรมภาพต่างๆบอกพยัญชนะครับมาภาพต่างบอกพยัญชนะเด็กๆจะได้รู้ว่าครูแบงค์เนี่ยกับครูดาวเนี่ยมีภาพประมาณ4ภาพด้วยกันมาให้เด็กๆสังเกตกันแล้วจากนั้นเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่าเอ๊ะจะมีอะไรนะในแต่ละภาพเนี่ยที่มันต่างกันแล้วเด็กๆวิเคราะห์ก่อนไงครูแบงค์ว่าเอ๊ะภาพเนี้ยมันเหมือนกับภาพนี้นะมันคล้ายๆเอ๊ะแต่ว่าอาจจะมีอยู่1ภาพที่แตกต่างจากภาพอื่นใช่ครับครูดาวมันจะมี1ภาพเท่านั้นที่แตกต่างจากภาพอื่นๆนักเรียนต้องพยายามสังเกตให้ดีนะครับจากนั้นทำยังไงต่อครับครูดาวให้เด็กๆนะคะคิดว่าภาพไหนที่แตกต่างจากภาพอื่นเนี่ยให้เลือก
จะมีพยัญชนะเดี๋ยวเราต้อง example ให้เด็กๆดูสัก1ข้อเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจจะมีพยัญชนะโชว์ขึ้นมาครับเด็กๆประมาณ3ตัวอักษรด้วยกันครับจากนั้นเด็กๆก็ลองคิดซิว่าภาพแตกต่างอ่ะมันคือพยัญชนะตัวน่าจะเป็นพยัญชนะตัวไหนนะประมาณนี้นะครับเข้าใจแล้วส่งหัวใจให้ครูแบงค์กับครูดาวหน่อยครับที่ใครเข้าใจแล้วยินดีฮาร์ทหน่อยค่ะโอ้หัวใจดวงใหญ่มากเข้าใจเข้าใจแจ่มแจ้งเลยโอเคครับเด็กๆ เข้าใจกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นภาพแรกกันเลยดีไหมคะไหนขอภาพที่หนึ่งภาพแรกเด็กๆสังเกตสิคะว่ามีรูปภาพอะไรบ้างมีรูปภาพอะไรบ้างนะมีอยู่4รูปด้วยกันขั้นแรกครับเด็กๆต้องสังเกตก่อนว่าสี่รูปนี้มีอะไรที่ต่างกันภาพไหนต่างครับภาพที่1 2หรือ3หรือ4ภาพไหนเอ่ยโดยที่ครูแบงค์จะให้ภาพที่1คือภาพของไข่ไก่ส่วนภาพน้ำอารมณ์สุดท้ายเนี่ยเป็นภาพที่4มาแล้วพยัญชนะของเรามาแล้วเด็กๆดูสิคะว่าครูแบงค์มีรูปภาพให้เด็กอยู่4รูปภาพแต่ว่ามีพยัญชนะอยู่แค่3ตัวค่ะแต่ว่าให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะว่ารูปภาพกับพยัญชนะเนี่ยเขาสัมพันธ์กันยังไงเขามีรูปเขามีพยัญชนะขอไข่ให้ข้างบนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับขอไข่หรือเปล่าพยัญชนะต้นเขาเป็นขอไข่หรือเปล่านะตัวแรกขอขวดขอควายเด็กๆลองคิดสิคะว่าภาพไหนมีความสัมพันธ์กับพยัญชนะนะแล้วภาพไหนกับพยัญชนะไหนที่แบบมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยมันแตกต่างจากข้ออื่นเอาละครับให้เวลาคิดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใครได้คำตอบแล้วเขียนลงในกระดาษเลยครับว่าเป็นตัวอักษรตัวไหนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะก็ขอให้มีกบไก่เดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ตอบคำถามด้วยดีกว่าค่ะครูแบงค์ตอบคำถามแล้วก็เราอยากให้เด็กเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นว่าทำไมหนูถึงเลือกพยัญชนะขอไข่ทำไมหนูถึงเลือกพยัญชนะขอขวดหรือว่าขอควายค่ะเด็กๆเราอยากรู้เหตุผลของเด็กด้วยว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเป็นตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ครับคุณดาวเด็กๆเขียนคำตอบลงในกระดาษเสร็จแล้วหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วกดไลค์ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยค่ะครูแบงค์ใช้ยังไงดีนะใครรู้คะเด็กๆคนไหนรู้ว่าคำตอบของภาพเนี้ยคือคำตอบพยัญชนะตัวไหนเด็กๆครับยกคำตอบของตัวเองขึ้นมาครับยกขึ้นมาเลยเด็กๆตอบข้อไหนกันตัวไหนกันนะส่วนใหญ่เหมือนจะตอบขอไข่ใช่ไหมคะครูแบงค์และขอไข่คือคำตอบที่ถูกต้องครับครูดาวจะเห็นว่าทั้ง4ภาพนี้ภาพแรกก็คือภาพไข่ภาพ2คือภาพอะไรครับครูดาวภาพขวดค่ะภาพที่3เหรอครับครูดาวก็คือภาพขวดเหมือนกันภาพที่4เหรอครับครูดาวก็คือภาพขวดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแตกต่างข้อแตกต่างของภาพนี้คือภาพแรกก็คือไข่ไก่ภาพไข่นั่นเองครับไข่ตรงกับตัวอักษรไหนตรงกับขอไข่ค่ะครูแบงค์ออกเสียงยังไงครับไข่กับขอออกเสียงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่แล้วถ้าครูแบงค์ถามเด็กๆว่าในแต่ละภาพเนี่ยภาพไข่ภาพขวดแล้วก็ภาพขวดนะครูดาวมีอยู่ภาพหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าเพื่อนเด็กๆรู้ไหมว่าอะไรที่มีจำนวนมากกว่าเพื่อนใน4ภาพนี้เด็กๆตอบให้ครูได้ไหมครับเดี๋ยวครูสุ่มครูดาวสุ่มใครดีครับสุ่มใครดีนะคนไหนยิ้มหวานสุ่มคนนั้นดีกว่าคนไหนยิ้มหวานสุ่มคนนั้นดีกว่าโอ้โหน้องอะไรนะเปเปอร์เปเปอร์ตอบไมค์เปิดไมค์ตอบคุณสิครับภาพไหนครับภาพไหนมีจำนวนเยอะสุดครับเปเปอร์เปเปอร์เปิดไมค์ได้เลยนะครับหนูเลือกภาพไหนเอ่ยภาพขวด
มีจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน4 เอามารวมกันเลยนะครับมีจำนวน4ทั้งหมดมี4ขวดนะครับแต่ภาพที่เยอะที่สุดคือภาพที่มีขวด2ขวดนะครับคุณดาวก็คือขวดสีเขียวและขวดสีเหลืองถ้าเปปเปอร์ตอบว่าทั้งหมดมีอยู่4ขวดแล้วจำได้ไหมครับว่าเราเรียนภาษาไทยครั้งแรกไปเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องตัวเลขใครเขียนเลข4ไทยให้ครูได้บ้างโอ้สีไทยครับตัวเลขสีไทยสีไทยเขียนยังไงเอ่ยตัวเลขสีไทยเขียนยังไงเอ่ยไหนเขียนลงในกระดาษให้ดูหน่อยได้ไหมคะหมูสีไทยเขียนสวยจังเลยเก่งมากเลยครับน้องอ๋อน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยภาษามนต์ค่ะเขียนสวยมากเลยค่ะเด็กๆเขียนสวยหลายคนเลยเขียนเลข4กันเก่งมากเลยครับถูกทุกคนเลยข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปดีกว่ามีหลายข้อใช่ไหมคะคุณแบงค์วันนี้เด็กสนุกกันเยอะมากๆแน่นอนเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าคุณแบงค์เตรียมภาพอะไรมาให้มีรูปเต่าแล้วก็ควายแล้วก็เต่าต้องตอบภาพไหนคะเนี่ยต้องตอบพยัญชนะไหนเอ่ยภาพไหนที่แตกต่างครับแล้วจะตอบพยัญชนะตัวไหนดีนะให้เวลาคิดก่อนถ้าเด็กๆทราบคำตอบแล้วเขียนคำตอบลงในกระดาษได้เลยนะคะทำอะไรดีครับเด็กๆบางคนคิดคิ้วขมวดเลยเห็นเลยว่ากำลังคิดอยู่มีคนโชว์คำตอบแล้วส่วนใหญ่คำตอบคล้ายๆกันเลยค่ะคุณแบงค์เด็กๆน่าจะตอบถูกแน่ๆเลยโอเคค่ะคุณแบงค์เฉลยเลยไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่ตอบหมดแล้วอ่ะเฉลยเลยครับคุณดาวและภาพที่แตกต่างจากเพื่อนคือภาพรูปที่3นั่นคือภาพคอควายนั่นเองค่ะคอควายนั่นเองครับอ่ะนักเรียนเห็นเต่าไหมครับนักเรียนเห็นเต่าครูไหมนี่น่ารักน่ารักเต่าตัวสุดท้ายของครูนี่ที่อยู่กับที่อยู่ข้างๆควายเนี่ยเต่าตัวสุดท้ายที่ปากแดงๆมีตา1ดวงเนี่ยนักเรียนเห็นสังเกตเห็นเต่าตัวนี้ไหมครับว่าบนกระดองเขามีวงกลมอยู่และวงกลมบนกระดองเขามีจำนวนอยู่กี่วงด้วยกันครับนักเรียนเขียนตอบเป็นเลขไทยให้คุณสิครับวงกลมบนกระดองเขาเนี่ยเห็นไหมใครตอบให้คุณได้บ้างใครจะตอบถูกนะครึ่งวงกลมนี่นับไหมคะคุณแบงค์ให้ได้ได้ให้ได้ไปเลยนับจำนวนครึ่งวงกลมกับวงกลมที่อยู่บนกระดองเต่าว่ามีจำนวนเท่าไหร่เฉพาะเต่าตัวนี้นะครับเต่าตัวสุดท้ายเนี่ยปากแดงๆมีตาเดียวเนี่ยโอ้ยได้เขียนเลขไทยสวยจังเลยค่ะคุณแบงค์ว้าวเดี๋ยวคุณดาวขอนับจำนวนวงกลมก่อนนะคะว่ามีเท่าไหร่โอ้โหเด็กๆคิดเร็วมากคุณดาวตอบถูกไหมครับเนี่ยตอนแรกคุณดาวเกือบตอบผิดนะคะเนี่ยเด็กๆ ดีนะคะนับก่อนเด็กๆ เขียนคำตอบสวยจังเลยเขียนได้คล้ายสวยมากเลยค่ะตอบเสร็จหรือยังครับหลังกันทุกคนยังส่วนใหญ่ตอบทุกคนแล้วค่ะคุณแบงค์เฉลยเลยไหมคะเฉลยครับมีจำนวนเดี๋ยวคุณดาวมีจำนวนจำนวนเท่าไหร่ครับคุณดาว7ตัวไอ้7วงกลม7วงนั่นเองค่ะข้อต่อไปครับเอาแล้วยากแล้วทีนี้รูปภาพแตกต่างกันหมดเลยจะแยกออกไหมนะเราจะจัดกลุ่มยังไงนะสอเสือมอม้าปอป่าพยัญชนะไหนแตกต่างจากเพื่อนคุณดาวต้องดูภาพด้านบนก่อนครับคุณดาวถึงจะตอบพยัญชนะได้อ๋อม้าลิงเสือเดี๋ยวคุณดาวขอคิดก่อนนะคะแล้วก็ปลา
ตอบได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูซิว่าระหว่างครูดาวกับเด็กๆใครจะตอบถูกทราบคำตอบแล้วเขียนได้เลยนะคะเด็กๆคำตอบมาแล้วเสือเสือมาแล้วสอเสือมาแล้วมีตัวอื่นไหมคะตัวอื่นไหมเอ่ยนอกจากสอเสือไหนใครตอบตัวอื่นให้ครูบ้างไม่เป็นไรครับผิดถูกไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวการผิดถูกครับเด็กๆกล้าตอบคำถามเนี่ยถือว่าเก่งมากเลยนะคะเด็กๆใช่แล้วใช่แล้วไม่ต้องกลัวคำตอบของตัวเองว่าจะผิดหรือจะถูกนะคะเด็กๆขอให้ตอบมาก่อนเลยครูแบงค์ขาข้อนี้สังเกตว่าเด็กๆเนี่ยตอบพยัญชนะประมาณ2ตัวค่ะคุณแบงค์ที่แน่ๆมี2ตัวพูดได้ใช่ที่แน่ๆมี2ตัวเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำตอบเนี่ยคือข้อไหนอ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อนี้ครับข้อปอปลาปอปลาครับปอปลานั่นเองภาพนี้ทำไมถึงเป็นปอปลาครับคุณดาวเอ๊ะทำไมนะคุณดาวก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าคราวเนี้ยอยากถามเด็กๆที่ตอบปอปลาดีกว่าว่าทำไมเด็กๆเนี่ยถึงเลือกปอปลาอยากฟังเหตุผลจากเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยมีวิธีการคิดยังไงที่เลือกปอปลาใครจะตอบให้ครูได้บ้างเอ่ยใครพอที่จะบอกคำตอบให้กับเพื่อนๆได้ทราบได้บ้างคะว่าที่เลือกปอปลาเนี่ยเพราะอะไรยกมือน้องเตยหอมน้องเตยหอมเปิดไมค์ได้เลยนะคะเพราะว่าปลานั้นอยู่ในน้ำโอ้เพราะว่าปลาอยู่ในน้ำเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่แหละค่ะเด็กๆเนี่ยคิดก่อนเปรียบเทียบว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำสัตว์ที่อยู่บนบกว่ามีตัวไหนบ้างแล้วเด็กก็คิดแล้วก็เขียนเนี่ยเก่งมากๆเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องและเป็นเหตุผลที่ถูกต้องด้วยค่ะเด็กๆครับครูแป้งจะให้เด็กๆสังเกตให้แต่รอบนี้จะยากมากครับเด็กๆไม่ง่ายเหมือนรอบที่แล้วที่ต้องมานับวงกลมบนกระดองเต่ารอบนี้ยากมากครับสัตว์4ตัวด้วยกันนั่นก็คือม้าลิงเสือและปลาครูแบงค์จะให้เด็กๆนับจำนวนดวงตาครับทั้งสัตว์4ตัวนี้ครับเด็กๆเด็กๆค่ะครูช่วยครูแบงค์นับดวงตาของสัตว์ทั้ง4ตัวนี้หน่อยได้มั้ยคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่อ่ะพร้อมแล้วนับและเขียนตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมเลยครับรวมกันทั้ง4ตัวเลยค่ะครูแบงค์เขียนตอบเท่าไหร่ครูแบงค์นับก่อนดูสิคะว่าระหว่างครูแบงค์กับเด็กๆเนี่ยใครจะตอบถูกเด็กๆพี่ๆขึ้นประถมเนี่ยครูแบงค์สังเกตเห็นว่าเขียนเลขไทยสวยกันทุกคนเลยนะคะใช่ครับครูดาวส่วนใหญ่เด็กเขียนเด็กๆขอดูคำตอบหน่อยได้ไหมคะเด็กๆคนไหนยังไม่เปิดกล้องรบกวนเปิดกล้องให้ด้วยนะคะใช่ค่ะคุณแบงค์เขียนถูกค่ะตอบกันแล้วครับคุณดาวเด็กๆตอบกันมาแล้วครับเขียนสวยมากเลยถูกต้องด้วยแอบเฉลยโอ้ครูดาวเฉลยครับเด็กๆทั้งตาของสัตว์ทั้ง4ตัวนี้4ชนิดนี้คือจำนวนเท่าไหร่คะเห็นไหมเห็นไหมโอ้เลือนลางมากอ๋อครูแบงค์ตอบ8นั่นเองค่ะ8ครับ8ดวงตานั่นเองครับครูดาวครูดาวท่องแม่สุคูณแม่2ได้มั้ยครับท่องได้สิคะครูแบงค์เด็กๆรู้จักแม่สุคูณมั้ยครับรู้จักไหมคะยังไม่รู้จักกันไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นป .1 เนี่ยได้รู้ได้สนุกได้ท่องเป็นเพลงได้ร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะนี่ก็มีคำตอบในแม่สุคูณนะครับครูดาวเพราะว่าสังเกตดูว่าเขาเพิ่มไปทีละ2ใช่ไหมคะใช่ครับเพิ่มขึ้นทีละเท่ากันเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ2 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 2
บวกกับ2แล้วก็บวกกับ2แล้วก็บวกกับ2ใช่ไหมคะคุณแบงค์ใช่ครับคุณดาวเท่ากับ4นั่นเอง2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8ครับอ๋อเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันเด็กๆอ่ะข้อต่อไปไปครับว้าวมีภาพช้อนแล้วก็น่าจะเป็นจานแล้วก็มีกระบวยเด็กๆดูสิคะว่าภาพไหนแตกต่างจากภาพอื่นคิดก่อนนะเด็กกระบวยเด็กคิดก่อนภาพไหนแตกต่างจากภาพอื่นครับอันดับแรกคือต้องหาภาพหาความแตกต่างที่เจอก่อนคิดก่อนนะโหเด็กๆคิดพยัญชนะไหนรูปภาพไหนนะใครที่คิดออกแล้วเขียนคำตอบเลยครับว่าสิ่งที่แตกต่างคือพยัญชนะไหนโอ้โหเครียดเลยครับคุณดาม ีเปิดกล้องหนึ่งคนสองสามว้าวตอบกันหรือยังครับไหนขอคู่ขอดูคำตอบหน่อยอันนี้เขาไม่เปิดกล้องครับว้าวส่วนใหญ่มีจอจานมีอะไรอีกนะภาพนี้ในสี่ภาพนี้มีภาพยากอยู่หนึ่งภาพค่ะครูแบงค์เขาเอามาหลอกล่อและคำตอบถึงเวลาแล้วครับนักเรียนและคำตอบที่ถูกต้องคือพยัญชนะคือพยัญชนะข้อนี้ครับติ๊งตองมันคือจอจานนั่นเองครับแตกต่างกันยังไงครูดาวนั่นน่ะสิคะครูแบงค์แตกต่างกันยังไงเนี่ยเพราะว่าครูดาวเห็นว่ามีช้อนแล้วก็มีจานอันสุดท้ายเนี่ยใช่ชอมไหมคะน่าจะใช่นี่ไงอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกระบวยอันนี้เอามาหลอกล่อแต่จริงๆแล้วข้อนี้ที่แตกต่างก็คือเป็นจอจานนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่ากระบวยเนี่ยสามารถตักอาหารได้ช้อนก็ตักอาหารได้ทัพพีก็ตักอาหารได้แต่ว่าจานเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ตักอาหารใช่ไหมคะครูแบงค์เขาเอาไว้ทำอะไรครับเด็กๆทุกคนเด็กๆสามารถเอาจานลงไปตักอาหารได้ไหมไม่ได้เด็กๆไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะโวยวายเลยเอาไปตักทำไมคุณพ่อคุณแม่จะโวยวายแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นจานเขาเอาไว้ใส่อาหารอย่างเดียวอ่ะนี่เด็กๆก็จะได้เรียนกันเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารในระดับชั้นป.1ดีเลยค่ะเรียนหลากหลายไปอีกข้อนึงเดี๋ยวคุณดาวมีเกมให้เล่นด้วยเหรอคะอ่ะเมื่อกี้ก็ครับเด็กๆสังเกตไหมว่าจานของเราเนี่ยที่ตอบมาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันน่าจะ1 2 3 4 5 5สีประมาณ5สี5ถึง6เฉดสีเนี่ยครูแบงค์เพราะว่าสีใกล้เคียงกันมากสีเหลืองใช่เด็กๆลองนับจานสิครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีจานกี่ใบแล้วเขียนตอบเป็นเลขไทยเลยช่วยนับจานให้ครูแบงค์หน่อยค่ะฮาร์เปอร์ต้องนับดีๆเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าจานเนี่ยเขาซ้อนกันอยู่ค่ะเขียนคำตอบเสร็จหรือยังนะครูแบงค์กำลังนับอยู่ครูดาวช่วยนับสิครับมีเท่าไหร่นะโอ้เห็นแหละนับได้แหละเดี๋ยวดูสิครับว่าครูแบงค์จะเขียนเลขไทยถูกหรือเปล่าอ
่ะเด็กๆตอบเสร็จหรือยังครับกูดาวเด็กๆไหนขอดูคำตอบหน่อยค่ะอุ๊ยครูแบงค์มีคำตอบที่หลากหลายด้วยมีคำตอบที่เหมือนทั้งครูแบงค์แล้วก็ไม่เหมือนครูแบงค์ด้วยค่ะครูดาวนับได้กี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็ตอบเหมือนครูแบงค์นะต้องมาลุ้นแล้วครับหรือครูแบงค์อาจจะผิดเด็กๆอาจจะถูกอาจจะผิดเองเฉลยชมภาพหน่อยค่ะมีจำนวนเท่าไหร่ครับคุณดาวเฉลยสิครับ6ใบนั่นเองค่ะ6ใบนั่นเองครับและเลข6ไทยคือเลขนี้ค่ะเด็กๆเห็นเลข6มั้ยคะนี่เลข6ไทยนะครับอ่ะปรบมือให้คนที่ตอบถูกด้วยปรบมือให้ครูแบงค์ด้วยเกือบผิดไปแล้วอ่ะภาพต่อไปครับเป็นภาพเงาของสัตว์สองชนิดด้วยกันเอาแล้วแต่มีชนิดไหนที่ต่างจากเพื่อนต่างจากเพื่อนใช่แล้วครับคุณดาวภาพไหนเอ่ยเด็กๆทราบคำตอบแล้วตอบลงในกระดาษได้เลยนะคะเดี๋ยวคราวนี้ครูดาวจะไม่ให้แบงค์เฉลยและอยากจะให้เพื่อนเด็กๆกันเองนี่แหละเขาเป็นคนเฉลยแล้วก็ให้เหตุผลสักเพื่อนที่ทำไมถึงเขาใครดีครับครูดาวใครดีนะเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวจะใช้กันสุ่มแรนดอมนั่งตัวตรง yeah. ไหนใครยักคิ้วข้างเดียวได้คุณเราเลือกคนนั้นเลยไหนใครยักคิ้วข้างเดียวได้ไหนยักคิ้วข้างเดียวให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ไหนใครยักคิ้วข้างเดียวได้เดี๋ยวคุณแบงค์ยักคิ้วข้างเดียวสิถ้าคุณแบงค์ยักคิ้วข้างเดียวได้อยู่คุณเราจะให้เฉลย เดี๋ยวส่วนใหญ่จับยักคิ้วไหนใครยักคิ้วได้ใครเอ่ยน้องอะไรนะนี่คนนี้ไหนขอยักคิ้วอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะพอลี่ยักคิ้วให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมคะจับคิ้วไว้แล้วก่อนคุณดาวเรียกเลยครับพอลี่คะเปิดไมค์ได้เลยค่ะน้องคนที่เลือกพยัญชนะตัวไหนเอ่ยกอไก่เลือกกอไก่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้น้องพอลลี่ให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกกอไก่ดูซิว่าน้องพอลลี่ตอบถูกหรือเปล่าอ่ะและเฉลยคือข้อนี้ครับถามถูกต้องพอลลี่ค่ะทำไมพอลลี่ถึงเลือกกอไก่อะคะเพราะอะไรไหนให้เหตุผลกับเพื่อนๆสิคะบอกลองบอกครูดาวครูแบงค์แล้วก็ลองบอกเพื่อนๆสิครับหนูเลือกกอไก่เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันบินไม่ได้เพราะว่ามันบินไม่ได้ เพราะว่าทั้ง3ภาพเป็นยังไงครับครูดาวมันเป็นรูปภาพที่กำลังบินใช่ที่กำลังบินที่เหมือนบินอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นสัตว์ที่บินมันคือมันน่าจะเป็นอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นนกไหมครับครูดาวใช่แต่ภาพนี้คือแต่ภาพที่ต่างคือไก่ที่ยืนอยู่เฉยๆประมาณนี้นะครับทุกคนมีอีกไหมครับมีสไลด์ต่อไปไหมครับเด็กๆดูสิครับภาพไหนต่างกันคิดว่าน่าจะเป็นพยัญชนะตัวใดภาพไหนต่างกันเอ่ยข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของเราแล้วนะใครที่ตอบถูกมั้งเนี่ยต้นก็โอ้เก่งมากใครที่ตอบถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่เป็นไรเก่งเหมือนกันเปิดเทอมครูแบงค์เตรียมไว้ให้เด็กๆเล่นมากกว่านี้ค่ะเปิดเทอมนี่สนุกสนานเลยครับเด็กๆถ้าสมมุติว่าเขียนทราบคำตอบแล้วเขียนคำตอบลงในกระดาษได้เลยนะคะขอเช็คคำตอบหน่อยวิเขียนสวยจังเลยบางคนตอบต่อเต่าบางคนตอบตัวอะไรเอ่ย
มีกอไก่มาด้วยครูแบงค์ตัวอะไรเอ่ยนะอ๋อโตเต้าโตเต้าโอเคค่ะอยู่ข้างล่างกอไก่ส่วนใหญ่ตอบโตเต้าอ่ะและข้อที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อต่อเต่าครับใครจะอาสาให้เหตุผลข้อนี้กับครูแบงค์กับครูดาบ้างนายยกมือเลยค่ะใครให้เหตุผลกับคุณครูได้น้องแป๊บนึงนะคะน้องเมื่อกี้นี้ที่ยกมือน้องเอมม่าเปิดไมค์ได้เลยค่ะเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็เลยแตกต่างจากเพื่อนค่ะโอ้ว้าวเก่งจังเลยเก่งมากครับทักชนิดที่เหลือนี่คือนกฮูกแล้วก็นกอีกชนิดหนึ่งที่ไม่รู้แหละเป็นสัตว์อะไรครับคุณดาวมีอะไรสัตว์อะไรครับเด็กสัตว์ปีกครับสัตว์ปีกมีเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ตัวเดียวนั่นเองถูกต้องเลยกิจกรรมของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับเด็กๆเด็กๆเก่งมากทุกคนเลยปรบมือให้ครับปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากเลยเด็กๆคะกิจกรรมวันนี้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่สไลด์แรกๆเลยที่ครูแบงค์มีเกมให้เด็กเล่นน่ะครูดาวสังเกตเห็นว่าก่อนที่เด็กๆจะเขียนคำตอบเนี่ยเด็กๆคิดก่อนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยนั่งขุ่นคิดว่าจะเป็นข้อไหนอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องเลยเพราะว่าการตอบคำถามในแต่ละครั้งเนี่ยเด็กๆจะต้องคิดก่อนใช่ไหมคะครูแบงค์ใช่ครับครูดาวแล้วก็เขียนแล้วก็ให้เหตุผลได้ว่าทำไมถึงเลือกข้อเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆแล้วก็ในประถมเนี่ยก็จะเรียนประมาณนี้แล้วก็จะฝึกให้เด็กเนี่ยได้คิดได้ลงมือทำด้วยตัวเองแบบเยอะมากใช่ไหมคะครูแบงค์ใช่ครับครูดาวอันนี้คือส่วนของน้องๆป.1 ป.ต้น ป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยก็จะเรียนประมาณนี้ครับครูดาวแต่ถ้าเป็นพี่ป.4 ป.5 ป.6 โอ้เรียนจะยากกว่านี้ครับใช่ยากไปด้วยแต่ก็มีเกมเข้ามาปนใช่ครับครูดาวได้เรียนรู้แบบสนุกๆค่ะเด็กๆแต่เด็กๆก็จะได้เรียนในลักษณะของทักษะพื้นฐานต่างๆครับการคิดการเขียนการอ่านนี่แหละฝึกพัฒนาควบคู่กันไปครับใช่ค่ะแต่สังเกตเห็นดูว่าเมื่อกี้เด็กๆ เขาคิดได้แล้วเขาก็เขียนได้ด้วยเนี่ยเด็กๆเนี่ยเริ่มมีความพร้อมในการเป็นพี่ประถมแล้วพร้อมหรือยังคะไหนใครพร้อมแล้วทำไงดีนะพร้อมแล้วให้ทำยังไงดีใครพร้อมเป็นพี่ประถมแล้วครับทำท่าอะไรดีคุณดาวขอมินิฮาร์ทก่อนเลยมีเด็กเพิ่งขอมินิฮาร์ทหน่อยอยากเช็คชื่อจังเลยอ่ะก่อนจบมีใครเข้ามาดูครูดาวกับครูแบงค์บ้างรอบนี้นี่มีคนกดหัวใจให้ครูดาวกับครูแบงค์รัวๆเลยเนี่ยสองดวงรัวมาเลยรัวนี่ไงรัวๆบนหน้าจอครูดาวใช่มาแล้วอยากได้หัวใจแบบเหมือนตอนที่เราเล่นโซเชียลเราเล่นเฟซบุ๊กกับครูแบงค์ที่แบบมีคนกดหัวใจให้เราเยอะๆปุ๊บปุ๊บปั๊บแบบไหนกดไลค์กดหัวใจขอแบบหัวใจแบบรัวรัวเหลืออย่างเดียวครับครูดาวตอนนี้เหลือกด subscribe ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นวิชาของในส่วนของรายวิชาอ่านเขียนสะท้อนคิดนะครับสนุกมากเลยสนุกมากครับครูดาวเด็กๆสนุกไหมครับอยากเล่นอีกไหมคะอยากเล่นอีกไหมครับว้าวปรบมือให้ครูด้วยขอบคุณทุกคนครับใช่ครูดาวมีอะไรอีกไหมครับวันนี้สำหรับวันนี้ก่อนจบนะคะก็ฝากเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะครูแบงค์เพราะว่าช่วงเนี้ยโควิดก็ยังไม่หายใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆก็ต้องมีวิธีการเตรียมตัวที่ดีคุณครูก็มีวิธีการเตรียมตัวที่ดีเหมือนกันดังนั้นช่วงเนี้ยเราเว้นระยะห่างเรามีวิธีการดูแลตัวเองที่ดีดังนั้นอยากฝากให้เด็กๆเนี่ยมันล้างมือบ่อยกินร้อนช้อนกลางช้อนคนไหนช้อนคนนั้นใช้ของเนี่ยพยายามไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นถ้าแยกได้ก็แยกนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองด้วยป้องกันผู้อื่นด้วยประมาณนี้นะครับเด็กๆทุกคนครับล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆครับก่อนจบอยากให้เด็กๆบอกความรู้สึกที่ได้เรียนน่ะว่าวันนี้ตั้งแต่ที่ครูดาวกับครูแบงค์สอนมาเนี่ยรู้สึกยังไงสนุกมั้ยเดี๋ยวถ้าสนุกอ่ะเดี๋ยวครูดาวกับครูแบงค์จะไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆอีก
ขอฟังความรู้สึกหน่อยว่าวันนี้เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างให้ใครดีใครที่อยู่ตั้งแต่ตอนสไลด์แรกๆจนสไลด์สุดท้ายเลยต้นรายการจนจบรายการวินวินน้องวินวินประภาวินวินวินเฉยๆใช่ไหมคะแอดมินบอกว่าน้องวินน้องวินเปิดไมค์ได้เลยค่ะเปิดไมค์แล้วน้องวินวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับครูแบงค์สอนเป็นไงบ้างน้องวินชอบไหมครับชอบอยากให้ครูแบงค์กับครูดาวจัดกิจกรรมแบบนี้อีกไหมครับจัดอีกโอเคครับขอบคุณมากครับได้หนุ่มหล่อไป1คนแล้วขอสาวสวยดีกว่าใครนะคะพอลลี่พูดไปแล้วขอน้องหมวยน้อยสนุกไหมคะวันนี้ที่ได้เรียนสนุกค่ะสนุกอ๋อชอบใช่ไหมคะค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับหัวน้อยสำหรับวันนี้เวลากับครูดาวใช่จริงๆตอนนี้เราเลยเวลามาแล้วล่ะใช่ไหมนะใช้เวลาเต็มเพราะว่าอยากสอนเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆก็สนุกที่เราจัดกิจกรรมให้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในอาจจะเป็นเวลาเดิมแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูดาวกับครูแบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อะไรครับนี่ปิดยังคะปิดแล้วเนาะไม่ปิดยังเนี่ยเด็กๆคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะเริ่มในเวลา10:20 นช่วงนี้ให้เด็กไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำก่อนได้นะคะฮัลโหลคีตาคีตาทำอะไรอยู่ครับก็ทำอะไรอยู่นะครับเล่นเกมอยู่ก็รอให้มาอยู่ก็เล่นเกมรอก่อนเนี่ยอ๋อเล่นเกมระหว่างรอคุณครูโอเคเลยครับคีตารู้ไหมว่านี้เสียงใครเอ่ยครูดาวหรออ๋อมีคีตามีเตยหอมที่เปิดกล้องฮอลลี่ถ้าคนไหนไม่เปิดกล้องอ่ะคุณครูก็จะมองไม่เห็นนะแล้วก็จะไม่สามารถเรียกชื่อได้ด้วยน้องเอ๋ยมาแล้วฮาร์เปอร์จะกินข้าวเล่นเกมไปด้วยเนี่ยโอเคเลยครับวินมาโกเห็นหมดเลยเนี่ยถ้าเด็กเริ่มเปิดกล้องปุ๊บคุณครูก็จะมองเห็นเด็กๆสามารถเรียกเด็กๆตอบคำถามได้ทุกคนเลย
กัจจังกุนซื้อคุณครูอยากเห็นหน้าเด็กทุกคนเลยนะคะให้เด็กเปิดกล้องครูก็จะสามารถเรียกตอบคำถามได้มาแล้วกัจจังกุนซื้อฮาร์เปอร์คีตะเตยหอมน้องวินมาโกะพอลลี่น้องเอ๋ยแอนใครเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมีเยอะอยากเห็นหน้าจังเลยคุณดาวครับผมนั่นเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครับเยอะไปหรือเปล่าอะไรเยอะไปที่มาเรียนอ๋อที่มาเรียนเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ที่มาเรียนน่ะคือเพื่อนๆในห้องคีตะเลยนะเฮ้ยมีเพื่อนใช่คีตะนี่คือสมัครคีตะเรียนออนไลน์มาหลายวันแล้วนะลูกอันนี้คือเพื่อนที่อยู่ในห้องของคีตะที่ตอนป.1เปิดเทอมมาคีตะก็จะเจอเพื่อนๆที่เรียนออนไลน์ทุกคนเลยเนี่ยเรามีเพื่อนตั้งเยอะเลยมีเพื่อนใหม่ด้วยป.1เหรอป.1ครับคีตะรู้ไหมว่าตัวเองอยู่ป.1ทับอะไรอยู่ป.1ห้องอะไรห้อง2ป.1ห้อง2ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะป.1ห้อง2รู้จักชื่อคุณครูประจำชั้นหรือเปล่าไม่รู้เด็กๆสามารถเปิดไมค์คุยกันได้นะคะระหว่างที่รอพักเนี่ยทักทายคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนได้ทุกคนเลยกีตาร์ข้างๆน้องเอ๋ยใครอะมองไม่เห็นนะเนี่ยอาคิชาไม่เห็นหน้าเลยเอลินป่ะใครร้องนางอีทเนี่ยนี่ไงเปิดกล้องได้นะเพื่อจะได้เห็นว่าจำนวนสมาชิกในห้องเรามีใครบ้างในนี้มีใครบ้างเนี่ยนี่ไงคิตาเพื่อนใหม่หนูเพื่อนใครเลยหมวยน้อยมาแล้วคุณทีครับพอลลี่เอาจิ้งจกมาให้เพื่อนดูเหรอคะอะไรนะคะเอ้ายังอยู่ไหมอยู่ครับได้ยินเสียงคุณดาวไหมครับได้ยินขอดูหน้าน้องคนนี้หน่อยนะเห็นแต่ไกลๆไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรคุณดาวมีเด็กๆยืนอยู่ไกลครูดาวก็เลยอยากเห็นหน้าว่าคนนี้คือใครน่าจะเป็นเพื่อนใหม่ของคีตะคีตะรู้ไหมว่ามีเพื่อนจากโรงเรียนอื่นมาด้วยแล้วมีใครมั่งล่ะนี่ไงคีตะจำชื่อเพื่อนได้หรือยังเนี่ยเรียกชื่อเพื่อนได้น่ะน้องวินก็มาวินส่งเสียงให้คีตะหน่อยสิลูกคีตะเรียกเลย ตอนนั้นตกใจมากเลยที่คีตะบอกนี่หรอทุกคนในห้องไม่เห็นวินเลยเห็นวินไหมคุณเรายังเห็นเลยคีตะไม่เห็นคีตะเห็นคีตะได้ยินแต่อ่ะได้ยินแต่เสียงวินเขาก็เปิดกล้องแล้วนะหายไปไหนเอ่ย
น้องอธิชาชื่อเล่นชื่อน้องอะไรเอ่ยเมื่อกี้มีอะไรสีเขียวอยู่ที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยกดดูดินั่นวินเหรออ้าววินครับไหนต้องกดดิคุยสามารถเปิดไมค์คุยกันได้เลยวินอ้าววินไม่อยู่แล้วเหรอกูดาวอยู่ครับอยู่ครับเรียกได้เลยครับวินอยู่ไหมอยู่ ได้ยินแต่เสียงแต่อะไรวงอยู่ตรงอ้าวโอ้มาแล้วไรโอ้ล่ะอ่ะส่งเสียงให้เพื่อนหน่อยเชิญด้านนี้ได้นะคะโอ้ยูไม่โอ้วินโอ้ยร้อนวินโอ้ยังอยู่โอ้มายังเนี่ยจะได้คุยกับโอ้นะมี8คนใช่ป่ะที่เปิดกล้องอ่ะคุณนี่เนาะ8คนกัจจังคุณซื้อใส่ชุดเท่จังเลยนั่นใครพูดเนี่ยเมื่อกี้ฉันไม่รู้อ่ะใครร้องรีวิวเนี่ยเมื่อวานนี้ใครเห็นกระดาษยากมาก
กูดาวขาไปไปแล้วกูดาวไปแล้วกูดาวมึงอยู่ไหมเนี่ย
สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจีปวิตาค่ะครูจีธีรศักดิ์สายพันธุ์ครับใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมกันนะคะครูทีเดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมของเด็กๆกันก่อนว่าเด็กๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างเอ๊มีเด็กๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างคะเด็กๆอย่าลืมเปิดกล้องนะคะแล้วเดี๋ยวครูจี้จะเห็นรูปภาพเด็กๆจากกล้องแล้วแล้วครูจี้ให้เด็กๆเปิดไมค์ตกลงไหมคะคนแรกที่ครูจี้เห็นเลยตอนนี้น้องเอิงมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิงไหนน้องเอิงเปิดไมค์สิน้องมีน้องเอิงกับน้องเอ๋ยไหนลองเปิดไมค์แล้วคุยกับครูจี้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ๋ยไหนน้องเอ๋ยลองเปิดไมค์สิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องเอ๋ยทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะรอเรียนค่ะรอเรียนขอบคุณมากเลยค่ะคนต่อไปน้องวินค่ะไหนน้องวินลองเปิดไมค์สิคะสวัสดีครับน้องวินตอนนี้น้องวินทำอะไรอยู่ครับกำลังเรียนอะไรนะครับกำลังเรียนอยู่ขอบคุณมากครับตอนนี้กูจี้เห็นอีกแล้วเยอะมากเลยน้องนาลีไหนลองเปิดไมค์สิครับตอนนี้นาลีกำลังทำอะไรอยู่ครับมีใครง่วงแล้วบ้างเด็กมีไหมมีใครง่วงไหมเด็กนาลีกำลังทำอะไรอยู่ครับนี่ค่ะอ่ะคนต่อไปค่ะใครหน้ากำลังเดินอยู่เลยน้องโอ้น้องโอก็มาแล้วคล้ายกับว่าจะถือกล้องหามุมน้องหมวยเล็กก็มาแล้วนะคะครูทีไหนครับคนหมวยเล็กน้องหมวยเล็กคนหมวยเล็กหรือหมวยน้อยน้องหมวยน้อยค่ะก็มาแล้วค่ะน้องหมวยน้อยก็มาแล้วคอลลี่ก็มาแล้วค่ะว้าวเด็กๆพร้อมแล้วแน่ๆเลยไหนถ้าใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับครูทีแล้วไหนชูมินิฮาร์ทให้ครูจี้ดูหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราชูมินิฮาร์ทเลยค่ะพร้อมแล้วชูมินิฮาร์ทเลยอ่ะโอ้โหเด็กๆพร้อมกันหมดแล้วค่ะครูทีแต่ก่อนที่เด็กๆจะทำกิจกรรมเด็กๆอย่าลืมเปิดกล้องแล้วก็ปิดไมค์ก่อนนะคะและถ้าเป็นช่วงเวลาที่ครูทีกับครูจี้จะให้เด็กๆตอบคำถามเด็กๆแล้วเดี๋ยวครูทีกับครูจี้นะก็จะให้เด็กเปิดไมค์ตกลงไหมคะเด็กๆตกลงเลยนะคะอ่ะครูทีค่ะวันนี้ครูทีมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆคะวันนี้อ่ะก่อนอื่นเราต้องถามเด็กๆก่อนไหมว่าวันนี้เราคาบเนี้ยเป็นวิชาอะไรเด็กๆรู้ไหมคะครูทีเราได้แจ้งเด็กนะน่าจะรู้แล้วเนาะทราบไหมคะว่ากิจกรรมที่ครูทีนำมาในวันนี้เป็นกิจกรรมของวิชาอะไรใครทราบให้กดไลค์ค่ะแล้วเดี๋ยวครูทีจะให้เด็กๆเปิดไมค์แล้วก็ตอบคำถามกับครูจี้และครูทีค่ะใครทราบหรือว่ามีคนรู้แล้วฮะมีคนรู้แล้วมีคนรู้ครับใครเอ่ยเมื่อกี้เห็นยกนิ้วอยู่ใครน่ายกนิ้วอยู่น่าเอกดไลค์ค่ะแบบกดไลค์แบบนี้นะคะเด็กๆลองกดไลค์สิครับใครทราบว่าวันนี้เป็นวิชาอะไรเด็กๆลองกดไลค์สิคะนี่นี่น้องเอ็มม่าหรอเอ็มม่าเปิดไมค์ตอบเลยจ้ะเอ็มม่าเปิดไมค์ตอบเลยค่ะวันนี้เป็นวิชาอะไรคะเอ็มม่าค่ะวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์เก่งมากเลยเก่งมากเอ็มม่าคนที่สองคนที่สองมีไหมคะมีครับมีข้างๆเอ็มม่าเลยน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเปิดไมค์ตอบเลยค่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาอะไรคะน้องเอ๋ยเปิดไมค์เลยลูกวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูทีและครูจี้นะคะก็มีกิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์มาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆทราบไหมคะถ้าใครทราบให้เด็กๆทำมือเป็นมินิฮาร์ทแบบนี้เลยค่ะถ้าเด็กๆทราบให้เด็กทำมือเป็นมินิฮาร์ทเลยนะคนแรกที่ครูจี้เห็นเลยเอ็มม่าอีกแล้วค่ะครูจี้เห็นเอ็มม่าอีกแล้วเอ็มม่าเปิดไมค์เลยค่ะเอ็มม่าเปิดไมค์ตอบเลยค่ะมายินเสียงเอ็มม่าเลยครับกำลังเปิดค่ะครูทีนี่เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ
วิชาวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเอ็มม่าเกี่ยวกับการทดลองค่ะการทดลองนะมีการทดลองเก่งมากครับเด็กๆครับในการเรียนป.1ของเราเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้ทดลองอย่างเดียวนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับตัวเราด้วยนะครับตัวเราก็มีอวัยวะของเรานะครับเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะของเราแล้วก็หน้าที่อวัยวะของเรานะครับในป.1ที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับใช่ครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะของเราครูทีเด็กๆทราบไหมคะว่าอวัยวะของเรามีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เด็กจะตอบคำถามเด็กต้องรอฟังกติกาจากครูจี้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจี้จะให้เด็กตอบคำถามว่าอวัยวะของเรามีอะไรบ้างโดยให้เด็กๆคนไหนเต้นแรงที่สุดคนนั้นจะได้ตอบคำถามเลยค่ะอ่ะคนไหนเต้นแรงลุกขึ้นเต้นได้เลยค่ะคนไหนเต้นแรงนะเดี๋ยวครูจี้กับครูทีนะจะดูเลยค่ะว่าเด็กๆคนไหนเต้นแรงจะได้เรียกมาตอบคำถามเลยค่ะคนไหนเต้นแรงนะคนไหนนะคนไหนนะถ้าเด็กๆไม่เต้นให้ยิ้มหวานหวานโชว์ฟันสวยๆให้ครูจี้ดูซิครูจี้จะได้เรียกตอบคำถามค่ะว่าอวัยวะของเรามีอะไรบ้างคนแรกที่ครูจี้เห็นอีกแล้วคือน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยเชิญค่ะไหนน้องเอ๋ยลองเปิดไมค์สิคะเชิญน้องเอ๋ยตอบคำถามได้เลยค่ะว่าอวัยวะของเรามีอะไรบ้างฟันค่ะมีฟันหรอคะมีหูด้วยหรอคะแล้วก็ค่ะมีอะไรคะมีมืออ่ะมีมือด้วยขอบคุณมากค่ะน้องเอ๋ยคนต่อไปน้องน้องอะไรดีนะน้องนาลีค่ะน้องนาลียิ้มโชว์ฟันสวยเลยไหนน้องนาลีเปิดไมค์ให้ครูจี้หน่อยครูจี้อยากได้ยินเสียงน้องนาลีจังเลยไหนน้องไหนน้องนาลีเปิดไมค์หน่อยนะอ่ะน้องนาลีค่ะอวัยวะของเรามีอะไรบ้างน้องนาลีได้ยินเสียงครูจี้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะครูทีน้องนาลีอาจจะเปิดไมค์ยังไม่เป็นนะครับใช่คนต่อไปน้องหมวยน้อยค่ะไหนน้องหมวยน้อยเปิดไมค์ให้ครูจี้หน่อยแล้วไหนตอบคำถามสิคะว่าอวัยวะของเรามีอะไรบ้างไหนน้องหมวยน้อยตอบคำถามให้ครูจี้หน่อยมีฟันค่ะมีฟันเหรอคะแล้วมีอะไรอีกคะที่นอกเหนือจากฟันตามีตาแล้วมีอะไรอีกคะหูค่ะมีหูเหรอคะว้าวเด็กๆค่ะและเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวครูจี้จะถามนะว่าหูมีหน้าที่ไว้ทำอะไรดีไหมคะก่อนที่เด็กๆจะตอบคำถามเด็กๆต้องรอฟังกติกาจากครูจี้ก่อนว่าครูจี้จะให้เด็กทำสัญลักษณ์อะไรตกลงไหมคะเด็กๆเอามือจับหูเลยเอามือจับหูนะอันไหนใครมีหูเอามือจับหูไว้ค่ะเดี๋ยวถ้าครูจี้ให้สัญญาณ1 2 3ถ้าใครอยากตอบคำถามให้เด็กๆยกมือขึ้นตกลงไหมคะตกลงไหมคะเด็กๆฟังคำถามก่อนนะคำถามของครูจี้ก็คือหูมีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะเด็กๆ1 2 3ยกมือชึบแบบนี้เลยจังสูงแบบนี้เลยมีคนยกแล้วครับมีคนยกแล้วกระจังค่ะอันไหนน้องกระจังเปิดไมค์ให้ครูจี้ได้ยินเสียงหวานๆหน่อยค่ะอยากได้ยินเสียงกระจังจังเลยค่ะเอาไว้ฟังค่ะเอาไว้ฟังแล้วน้องหมวยน้อยด้วยค่ะเดี๋ยวน้องหมวยน้อยเปิดไมค์ด้วยนะคะหูมีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะน้องหมวยน้อยฟังค่ะฟังค่ะคำถามข้อที่สองค่ะข้อที่สองเลยนะตามีหน้าที่ไว้ทำอะไรให้เด็กๆจับหูและรอฟังสัญญาณเตรียมยกมือตกลงไหมคะ1 2 3ยกมือชึบมีใครไหมคะอ๋อมีเอมม่าเอมม่าเปิดไมค์ให้ครูจี้หน่อยค่ะเอมม่าเปิดไมค์ให้ครูจี้หน่อยเอมม่าพูดเลยค่ะตามีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะเอมม่ามองเห็นค่ะ
เอาไว้มองเห็นนั่นเองเมื่อกี้ครูจี้เห็นน้องเอ๋ยก็ยกมือค่ะเชิญน้องเอ๋ยค่ะเอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้ดูค่ะเอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้ดูเชิญน้องหมวยน้อยด้วยค่ะตามีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะน้องหมวยน้อยเปิดไมค์ให้ครูจี้เลยดูค่ะเอาไว้ดูนั่นเองค่ะครูที่เด็กๆเราเก่งไหมคะสามารถตอบคำถามได้หมดเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆที่เราจะเรียนในชั้นป.1 นะครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องที่ครูจะมานำเสนอกับนักเรียนเนี่ยคือเรื่องของเสียงนะครับใช่แล้วค่ะก่อนอื่นที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงเนี่ยครูอยากจะรู้ว่านะครับคนที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนคิดว่าควรจะมีลักษณะยังไงครับอ๋อเด็กๆคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนเห็นอะไรไหมครับมองเห็นไหมมันจอเล็กนะฮะจอมันเล็กนักเรียนเห็นอะไรไหมฮะเด็กๆเห็นไหมคะว่าครูทีถืออะไรอยู่คะเด็กๆใครอยากตอบคำถามว่าครูทีถืออะไรอยู่ให้ยกมือหนึ่งสองสามยกมืออ่ะกระจังค่ะไหนกระจังลองเปิดไมค์สิคะคนตรงนั้นครูทีกระจังนักเรียนเห็นอะไรไหมเนี่ยกระจังเห็นไหมคะว่าครูทีถืออะไรอยู่ลูกขวดแก้วค่ะอะไรนะคะขวดแก้วเก่งมากเลยค่ะกระจังแล้วในขวดแก้วของครูทีมีอะไรอยู่ข้างในคะใครอยากตอบคำถามให้เด็กๆเอามือจับหูและเตรียมยกมือ1 2 3ชึบยกมือเลยค่ะพอลลี่ค่ะพอลลี่เชิญค่ะพอลลี่เปิดไมค์เลยลูกกระป๋องขวดมีอะไรครับในขวดมีอะไรอยู่คะสองขวดนี้เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเองดีมากมันต่างกันตรงไหนนักเรียนมันต่างกันตรงไหนคะเด็กๆอะใครอยากตอบคำถามเอามือจับหูเตรียมตัว1 2 3ยกมือชึบครูจี้เห็นแล้วฮาเปอร์ค่ะฮาเปอร์เชิญค่ะฮาเปอร์ทรายทรายเด็กๆเห็นเป็นทรายค่ะครูทีเด็กๆเห็นเป็นเด็กๆเห็นทรายนะครับเดี๋ยวครูจี้ให้ครูทีเฉลยดีกว่าว่าในขวดแก้วที่ครูทีถืออยู่ครูทีใส่อะไรลงไปในขวดแก้วเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเปิดกล้องและปิดไมค์ด้วยนะคะในขวดนี้นะครับมีผงเหลวนะครับหรือว่าน้ำที่มี1 นะครับมีปริมาณไม่เท่ากันนักเรียนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครูจี้ในครูดูจากในกล้องเนี่ยนักเรียนเห็นไม่ชัดนะครับแต่ครูบอกไว้เลยว่าในขวดน้ำทั้ง2แก้วทั้ง2ขวดเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันเนาะแล้วก็สีก็ต่างกันด้วยนะครับสีต่างกันด้วยนะครับทีนี้ครูมาทำอะไรครูยังไม่บอกตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูมาเฉลยก่อนเดี๋ยวว่าการที่เราจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะต้อง1รู้จักอะไรครับคุณจีฮะรู้จักอะไรนะรู้จักใช้อะไรนะใช้ตาในการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นเองค่ะเด็กๆโอเคใช่ครับผมนอกจากนั้นเราต้องไงฮะขี้สงสัยด้วยค่ะคุณต้องขี้สงสัยด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันเรื่องเสียงนะครับเด็กๆทราบไหมว่าเสียงเกิดจากอะไรใครอยากตอบคำถามข้อนี้คะใครอยากตอบคำถามกับครูทีว่าเสียงเกิดจากอะไรให้เด็กเอามือจับหัวค่ะและเตรียมยกเลยไหนเอามือจับหัวทุกคนเลยเด็กจะรู้ไหมเนี่ยและเตรียมยกเลยเดี๋ยวครูทีให้สัญญาณนะ1 2 3ยกมือชึบใครอยากตอบค่ะว่าเสียงเกิดจากอะไรใครยกมือนะกัดจังค่ะกัดจังตอบเลยครับกระจังเปิดไมค์เลยค่ะเสียงเกิดจากอะไรครับเสียงเกิดจากอะไรคะการสั่นสะเทือนของวัตถุอ๋อการสั่นสะเทือนของวัตถุเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะดีมากคนที่สองค่ะครูทีมีน้องเอ๋ยยกมือค่ะเดี๋ยวให้น้องเอ๋ยตอบอีกหนึ่งคนค่ะน้องเอ๋ยยกมือแล้วน้องเอ๋ยเปิดไมค์ให้สองคนนะครับให้สองคนใช่เปิดไมค์เลยค่ะน้องเอ๋ยเปิดไมค์เลย
การสั่งสะเทือนค่ะของสิของวัตถุนะครับน้องวินยกมือด้วยค่ะครูทีเดี๋ยวให้น้องวินตอบด้วยดีกว่าเพราะว่าเด็กๆอยากร่วมกันตอบคำถามกับครูทีและครูทีนั่นเองเอาวินเปิดเลยไมค์เลยลูกแล้วก็พูดเลยค่ะเสียงเกิดจากอะไรคะของกระทบกันอ๋อเสียงเกิดจากของที่มากระทบกันนั่นเองค่ะเก่งมากเลยครูทีคะแล้วครูทีมีอะไรมาฝากเด็กๆอีกคะนอกจากคำถามมีตัวอย่างดังกับตัวอย่างที่อยู่ข้างในเลยค่ะเด็กๆเห็นตัวอย่างที่หน้าจอไหมคะในหน้าจอนะครับเราจะเห็นมีเสียงจากนาฬิกาปลุกนะครับเสียงจากนาฬิกาปลุกมันก็จะมีการสั่นนะครับมันจะเกิดเสียงนะครับส่วนอันแรกนี่เป็นอะไรครับคุณจี้ครับเสียงเด็กกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กกำลังตีกลองค่ะกลองมีการสั่นมันก็จะเกิดเสียงนะครับเสียงแมวร้องเสียงมาจากธรรมชาติใช่ไหมเสียงแมวร้องเสียงแมวร้องเป็นเสียงจากธรรมชาตินะคะแล้วเสียงที่เราพูดล่ะครับเกิดจากอะไรครับคุณจี้ครับนักเรียนลองจับที่คอนะครับจับที่คอครับนักเรียนฮะจับได้ยังฮะมีคนจับได้ยังอ่ะยังไม่เห็นจับเลยนักเรียนจับเลยครับตอนนี้ครับจับที่คอเลยอันนี้ต้องจับที่คอฮะมีคนจับแล้วทำเลยครับหรือไม่ก็ทำเสียงใช่ไหมคะให้ทำเสียงยังไงดีฮะคุณจี้ครับทำสิคะโดเรมีเด็กทำเสียงตามเลยฮะเด็กพูดสิครับเด็กฮะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเปิดไมค์ให้เด็กเปิดไมค์แล้วก็ทำเสียงตามนะครับเด็กๆเปิดไมค์เลยค่ะโดโดดีมากเก่งมากเลยค่ะคีตาเก่งมากเลยเลเก่งมากเปิดไมค์ได้ลูกน้องเอ้ยเปิดไมค์ก่อนนะคะตอนนี้ครูจี้ไม่ได้ยินเด็กๆเลยเพราะว่าเด็กๆไม่ยอมเปิดค่ะนักเรียนสังเกตว่าคอตัวเองสั่นไหมลูกผ่านไหมมีคนร้องตามแล้วตอนนี้มีคนทำเสียงตามด้วยนะครับนักเรียนฮะเด็กๆครับเสียงนี้เกิดจากการสั่นสะเทือนนะครับนั่นเองเนาะกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปเตรียมมานะครับเด็กๆค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมต่อกับครูจีกับครูทีนะคะเด็กๆอย่าลืมปิดไมค์ด้วยตอนนี้ปิดไมค์ก่อนนะคะเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะครับปิดไมค์ก่อนนะปิดไมค์ครบทุกคนยังเอ่ยใครปิดไมค์แล้วทํามินิฮาร์ทให้ครูจีดูค่ะครูจีจะได้รู้ว่าเด็กๆอ่ะปิดไมค์กันเรียบร้อยแล้วจะได้ทํากิจกรรมต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปเตรียมน้ําใส่ในแก้วซึ่งมีปริมาณไม่เท่ากันนะครับแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยแบบที่คุณจี้ถืออยู่เลยนะเตรียมน้ำใส่แก้วในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับให้เวลา20วินาทีค่ะคุณทีเป็นแก้วที่มีปริมาณมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับเป็นแก้วทำจากแก้วนะครับเป็นแก้วที่ทำจากแก้วที่ไม่ใช่แก้วพลาสติกนะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เวลา20วินาทีในการไปหานะคะตกลงไหมคะคุณทีโอเคครับผมเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเด็กๆจะถามหรือเปล่าครับมีเด็กๆจะถามหนูค่ะว่าไงลูกเปิดไมค์ไหนน้องประกบเปิดไมค์นิดนึงค่ะหนูไม่มีแก้วแบบนั้นนะคะไม่ตอนนี้หนูอยู่ที่โรงเรียนว่ายน้ำหนูไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแก้วดื่มน้ำก็ได้ลูกดูคุณครูก็ได้ตอนนี้หนูอยู่คนเดียวในห้องด้วยโอเคลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเพื่อนๆแล้วกันนะเดี๋ยวดูครูทดลองให้ดูนะครับพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กไปหาอุปกรณ์กันเลยนะคะครูทีครับ1 2 3เชิญค่ะใครหาอุปกรณ์ได้แล้วน้องเอ๋ยหามาแล้ว
คุณเองไม่พูดโอเคครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมมึงชูให้กูดูนะครับถ้าใครนำใครไปหาอุปกรณ์มาแล้วให้นำอุปกรณ์มาวางไว้บนหน้าตัวเองค่ะและที่สำคัญเด็กๆค่ะอย่าลืมที่เคาะด้วยค่ะเด็กๆที่เคาะด้วยนะคะเราจะต้องเป็นช้อนลักษณะเป็นช้อนหรือเป็นของแข็งเป็นของแข็งที่สามารถเคาะแล้วเกิดเสียงได้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะมีไหมคะอ่ะถ้าใครพร้อมแล้วเอามือจับหูไว้เลยเดี๋ยวพร้อมแล้วที่จะได้รู้ว่าเด็กๆไปหาอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางอุปกรณ์ไว้ที่หน้าตัวเองด้วยนะคะอ่ะมีเด็กๆเอามือจับหูแล้วค่ะมีเอมม่าค่ะมีกัดจังค่ะมีโอก็เอามาแล้วค่ะมีนาริคิตะเตยหอมก็เอามาแล้วน้องเอ๋ยก็เอามาแล้วค่ะแล้วนักเด็กๆมีที่เคาะหรือยังมาแล้วค่ะเปเปอร์ก็มาแล้วคุณจี้ลองถามนะเด็กๆมีที่เคาะหรือยังเอ่ยเด็กๆเตรียมที่เคาะมาหรือยังคะใครเตรียมแล้วเตรียมมาแล้วค่ะพอกระจังชูให้ดูเลยโอเคมีกระจังชูมีน้องเอมม่าก็ชูให้ดูแล้วเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาครบทุกคนแล้วต่อไปครูที่จะให้เด็กไปทำกิจกรรมกับครูทีเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังครับเด็กๆคำถามของครูก็คือว่าครูอยากจะรู้ว่าแก้วน้ำหรือว่าขวดที่มีปริมาณน้ำต่างกันเนี่ยแก้วไหนจะมีเสียงสูงเสียงต่ำใช่ค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาทดลองไปพร้อมกับครูทีเลยตกลงไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆทดลองแล้วก็ตอบดีกว่าแล้วก็ให้ทำสัญลักษณ์แล้วก็ตอบนะครับต้องทำให้เด็กดูก่อนนะครูทีทำให้เด็กดูก่อนเด็กๆทดลองเลยครับตอนนี้ครับเคาะเลยครับแล้วก็ตอบครูว่าแก้วไหนนะครับเสียงสูงกว่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะครับหนูหาเจอแล้วค่ะโอเคค่ะเสียงสูงค่ะยังไงนะลูกมีคนตอบแล้วเสียงเตี้ยค่ะ เสียงต่ำลูกเสียงต่ำ เสียงสูงเป็นยังไงนะเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงนะครับเด็กๆค่ะระหว่างที่เด็กๆทดลองในการเคาะเสียงสูงเสียงต่ำเด็กๆต้องใช้ตาในการสังเกตแล้วก็ต้องใช้หูในการฟังด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจนะคะถ้าเด็กๆเคาะได้แล้วเกิดเสียงขึ้นมาแล้วให้เด็กๆเก็บคำถามไว้ในใจเดี๋ยวครูจี้กับครูทีนะจะให้เด็กมาตอบคำถามระหว่างที่ครูทีทำการทดลองตกลงไหมคะเด็กๆตกลงไหนเด็กๆเคาะกันใหญ่เลยค่ะเคาะแล้วนะตอนนี้เคาะแล้วน่าจะได้คำตอบกันแล้วมั้งใช่ครูที่คิดว่าเด็กๆน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเรามาเฉลยกันนะได้ค่ะครูพี่ได้ค่ะโอเคไอเด็กตั้งใจนะเด็กตั้งใจฟังนะที่ใสๆเนี่ยมีน้ำนะครับมีปริมาณน้ำเยอะกว่านะครับส่วนสีขุ่นๆเนี่ยมีปริมาณน้ำน้อยกว่านะครับเดี๋ยวครูจะมาลองเคาะดูเลยนะครับในสูงครับขวดไหนเสียงดังกว่ากันคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าขวดไหนครับขวดที่มีน้ำเยอะเสียงดังกว่าหรือขวดใสหรือว่าขวดคุณจะเรียกว่าสีอะไรดีครับครูจี้ครับสีขาวเหรอฮะเป็นน้ำสีขาวนะครับกับขวดใสๆแบบนี้นะครับค่ะนักเรียนคิดว่าใช่ครับตรงใสเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณน้ำเยอะกว่านะครับนะครับส่วนที่สีขาวเนี่ยมีปริมาณน้ำน้อยกว่านะครับและเด็กๆลองตอบคำถามสีขาวว่าขวดไหนมีเสียงดังกว่ากันเสียงสูงกว่ากันใครอยากตอบคำถามให้ยกมือขึ้นค่ะ1 2 3ยกมือขึ้นเลยค่ะยกมือขึ้นเลยใครอยากตอบคำถามคะว่าขวดที่มีน้ำเยอะมีเสียงดังกว่าหรือว่าขวดที่มีน้ำน้อยเสียงดังกว่ากัดจังค่ะกัดครูค่ะกัดจังเปิดไมค์เลยค่ะ
อันไหนขวดไหนครับลูกตักจางขวดไหนเลยลูกขวดไหนเสียงสูงลูกระหว่างใสกับขาวขวดขาวค่ะขวดขาวเสียงสูงใช่ไหมลูกมีใครตอบอีกมีใครอยากตอบคำถามอีกไหมคะโอ้ค่ะโอ้เปิดไมค์เลยค่ะโอ้เปิดไมค์เลยแล้วขวดที่มีน้ำเยอะกับขวดที่มีน้ำน้อยอันไหนมีเสียงสูงกว่ากันคะโอ้จากที่โอ้ได้ทดลองเคาะที่โอ้เตรียมอุปกรณ์มาเนี่ยแล้วโอ้ได้ถูกอะค่ะน้ำน้อยเสียงสูงแล้วมีใครตอบคำถามอีกไหมคะเปเปอร์เถียงอีกเปเปอร์ผิดก็ยังจะเถียงลูกเปเปอร์ค่ะเดี๋ยวให้เปเปอร์ตอบเลยว่าขวดที่มีน้ำน้อยกับขวดที่มีน้ำเยอะอันไหนมีเสียงสูงกว่ากันน้ำน้อยมีน้ำน้อยเดี๋ยวให้ครูเดี๋ยวให้ครูทีเฉลยเลยว่าขวดที่มีน้ำเยอะกับขวดที่มีน้ำน้อยอันไหนมีเสียงสูงกว่ากันคะครูทีโอเคที่เฉลยให้เด็กๆฟังนะก่อนเฉลยนะครับเรามาฟังเสียงพร้อมกันอีกทีหนึ่งอันนี้คือน้ำเยอะใช่ไหมคะน้ำเยอะใช่ครับน้ำเยอะอันนี้น้ำเยอะนะฟังเลยค่ะอันนี้น้ำน้อยนะครับขอให้เด็กฟังเด็กๆว่าเสียงขวดไหนคะยกมือพร้อมกันไหมอันนี้น้ำน้อยใครว่าน้ำน้อยยกมือใครว่าน้ำน้อยยกมือค่ะกัดจังค่ะครูทีกัดจังยกมือแล้วคีตะด้วยค่ะโอเคแล้วก็น้องเอ๋ยด้วยค่ะและใครว่าขวดที่มีน้ำเยอะเสียงดังคะยกมือเลยค่ะที่มีเสียงสูงค่ะเด็กๆต้องขอโทษด้วยที่มีเสียงสูงค่ะอันยกมือเลยมีเตยหอมค่ะมีเอ็มม่าค่ะครูทีและขวดไหนที่มีเสียงสูงคะครูทีเฉลยก็คือน้ำนะครับขวดที่มีน้ำน้อยเนี่ยจะเป็นขวดที่มีเสียงสูงกว่านะครับเด็กๆก็น่าจะตอบถูกกันหลายคนอยู่เนาะครับค่ะครับผมฉะนั้นนะครับนักเรียนครับการที่เราจะเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนจะต้องเป็นคนช่างสังเกตค่ะช่างสังเกตช่างสงสัยและชอบตอบคำถามด้วยนะคะเด็กๆค่ะครับเด็กๆค่ะแล้วเด็กๆสนุกไหมครับยังมีบางคนทดลองอยู่นะครับเด็กๆสนุกกับกิจกรรมของที่ครูทีให้เด็กทำหรือเปล่าคะเด็กๆเด็กๆคะในวันนี้ครูจี้และครูทีก็ต้องขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้ค่ะและให้เด็กๆนะกลับไปทดลองเคาะที่เด็กๆเตรียมมาเลยดูเหมือนคีตาจะดีใจเลยสงสัยคีตาจะตอบถูกนะครับใช่เดี๋ยวครูจี้กับครูทีขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้แล้วให้เด็กกลับไปทดลองต่อที่บ้านนะคะและเดี๋ยวพบกับครูจี้กับครูทีในกิจกรรมครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายคิดป่าบายบายโอ